มองที่จุดไหนเป็นหลักครับคือการมองไกลเนี่ยเป็นการมองอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งหมายถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยครับคือประเทศต้องมีลักษณะที่ประชาชนเท่าทันผู้ปกครองผู้ปกครองเท่าทันโลกครับนี่ประเทศนี้จะมีแนวความคิดที่จะวางรากฐานอนาคตที่เป็นจริงกันได้และก็รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเท่าทันเพราะว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะย่ำอยู่ในอดีตย้ำคิดย้ำทำอยู่ในปัจจุบันและก็ไม่เคยที่จะมุ่งมั่นสู่อนาคตนี่คือสถานการณ์บนกระดานการเมืองการปกครองของประเทศซึ่งมันจะเกี่ยวข้องผูกพันกับประชาชนทั้งปวงเพราะฉะนั้นวันนี้ในหน้าข่าวทุกฉบับก็เป็นเรื่องของการเตรียมการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าในส่วนของผู้ปกครองปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จะไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ละพรรคการเมืองจะมีผู้แทนย้ายสโมสรเหมือนนักฟุตบอลนะครับโดยการย้ายพรรคกันจำนวนเท่าไหร่อย่างไรแต่ไม่มีใครมองว่าปลายของกระดานนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าถ้าไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีสายสัมพันธ์ผูกพันมีฐานที่มั่นและผลประโยชน์ที่ตัวเองไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราก็จะหลุดออกมาและก็สามารถวิพากษ์เอาประเทศชาติเป็นหลักกันได้เพราะปกตินี่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยความที่เราเอาใจไปผูกพันเอาตัวไปผูกพันเลยหลุดพ้นกันมาไม่ได้ใช่นะครับเมื่อจิตไปผูกพันใจผูกพันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกผิดแยกถูกได้เนี่ยนี่ต้องยอมรับความจริงเราเองก็อยู่ในวงจรนี้นะครับเพราะว่าเรามีจิตผูกพันกับใครก็จะมีลักษณะว่าจะต้องสนับสนุนแนวทางที่เขาทำคือแม้ว่าใจข้อเท็จจริงจะเป็นผิดเราก็มีหน้าที่ต้องอธิบายว่าเป็นถูกอ่ะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาประสบชัยชนะและเขาหลุดพ้นสถานการณ์นี้นะนี่เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เลยนะการเมืองนี่นะครับในกระดานมา90ปีก็เป็นลักษณะอย่างนี้ใครพวกใครนะครับก็จะต้องดำรงความมุ่งหมายว่าพวกตัวเองจะต้องถูกทุกชนิดคือหมายความว่าผิดคาตายก็ยังอธิบายผิดเป็นถูกตลอดระยะเวลาเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมองปรากฏการทางการเมืองนั้นเราจึงไม่เคยมองในภาพที่เป็นจริงเลยครับเพราะว่าจิตมันไม่เป็นธรรมใช่นะครับจิตมันขาดนะครับขาดความเป็นธรรมความเป็นจริงเราพูดว่าระบบการปกครองที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับควรจะเป็นธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยเราใช้คำว่าเลวน้อยที่สุดใช่ใช่นะครับแต่ยังเลวอยู่นะแต่ถ้าเอาดีเนี่ยนะต้องเป็นธรรมาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกับคำนิยามแม้ว่าครับอับราฮัมลินคอล์นบัญญัติคำง่ายที่สุดแล้วคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่ว่าในระหว่างการปกครองนั้นวิธีที่จะได้มานั้นมันไม่เคยมีวิธีที่สุจริตอย่างแท้จริงก็คือหมายความว่าหลอกกันว่าเราเป็นประชาธิปไตยเป็นกระบวนการได้กาบัตรเลือกตั้งแล้วนั่นคือประชาธิปไตยแต่ไม่ได้ดูนิยามว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการซื้อขายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยเวลาประชาธิปไตยก็ใช้วิธีเอาเงินเข้าไปซื้ออำนาจทหารก็เอาปืนเข้าไปยึดอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเวลาทหารยึดอำนาจก็จะชี้ไอ้พวกนู้นก็ถือเงินเข้ามายึดข้าพเจ้าก็ถือปืนเวลาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับสูญเสียก็ชี้หน้าทหารว่าไอ้นี่นะครับใช้ถือปืนเอารถถังเข้ามายึดไอ้นี่ก็ชี้หน้าว่าถือเงินเข้ามายึดเพราะฉะนั้นมันก็เลวพอกันก็จริงไม่เจอคนถือธรรมเข้ามาไม่เคยเจอคนถือหลักธรรมที่จะปกครองบ้านเมืองให้มันหลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือกลไกของผู้ปกครองต่อมาคือกลไกของผลประโยชน์อำนาจกับผลประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นของคู่กันครับผลประโยชน์ในที่นี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องทุนนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ในตลอดระยะเวลา90ปีนี้เนี่ยมีกลุ่มนี่ครับที่มีความแข็งแรงมากที่สุดไม่ว่าระบบการปกครองใดนั่นคือทุนและจะเห็นวิวัฒนาการว่าไม่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่ในยุคของการใช้เงินหรือใช้ปืนนั้นทุนก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปกครองนั้นๆและก็ชี้ได้ชัดว่าในวันที่ถือปืนยึดอำนาจทุนก็มีประโยชน์สูงสุดในช่วง8ปีนี้เนี่ยมีกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มไหนบ้างที่ขาดทุนมีแต่รวยแบบก้าวกระโดดนะครับคือในวันประชาธิปไตยเขาก็ได้ในวันที่เป็นเผด็จการเขาก็ได้แล้วก็รวยพรวดพราดดูตัวเลขหุ้นเนี่ยนะครับลำดับหนึ่งนี่ทิ้งลำดับสองในเกือบประมาณ4เท่าเห็นได้อย่างชัดเจนของการก้าวกระโดดแต่ทุนผูกขาดอื่นนะแม้ว่าดูในหุ้นเนี่ยนะครับตามรายชื่อเนี่ยแต่เขาใช้วิธีการกระจายคนนะครับในกลุ่มยักษ์ใหญ่ต่างๆทีนี้เนี่ยนะครับพอถึงเดินกระดานหน้าขนาดนี้เนี่ยจะเห็นบรรยากาศว่ามันอยู่ในท่วงท่ามกลางความสับสนโอลหม่านทางการเมืองที่หลายฝ่ายก็มีการวิเคราะห์กันว่าตั้งแต่ปลายปียันต้นปีเนี่ยนะครับเข้าปีใหม่ไปเนี่ยบ้านเมืองนี่เข้าสู่สถานการณ์วิกฤตนะครับแต่ว่าจะวิกฤตกันอย่างไรนั้นไม่ว่าวิกฤตโดยโรคระบาด โดยสถานการณ์ทางการเมืองอื่นใดหรือว่าวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในขนาดนี้ว่าเราอย่าได้ชะล่าใจคือเราต้องสู้เพื่ออนาคตนะวันนี้เราสู้เพื่อปัจจุบันนะนะครับคือการซื้อเสียงนี่ก็คือสู้เพื่อปัจจุบันนะครับที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสู้เพื่ออนาคตในการกำหนดทิศทางต่างๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของประชาชนเราจะวาดหวังว่าให้นักการเมืองคิดอนาคตเขาก็คิดอนาคตเพียงแค่ว่าให้ได้อำนาจโดยไม่จำกัดวิธีการเมื่อได้อำนาจก็เข้าไปถอนทุนคืนโดยไม่สนใจว่าประเทศต่อไปนั้นจะอยู่อย่างไรแต่ในวันเวลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องสูบเต็มที่นะครับแล้วเริ่มสูบตั้งแต่วันแรกเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วันก็ลดความเสี่ยงดีนะพี่คือไว้ความลดความเสี่ยงเลยมีเวลา1วันก็สูบ1วันมีเวลา2วันก็สูบ2วันทำงานทุกวันถ้าบางคนไปคิดว่าเดี๋ยวรอปีหลังๆเดี๋ยวค่อยสูบปีหน้านี่ไม่มีความคิดอันนี้ของนักการเมืองเข้าไปนั่งนี่ก็สูบทันทีเป็นกระบอกสูบพบกระบอกสูบกันไปทั้งนั้นครับหมายความว่าสูบได้สูบเอานะครับคือหมายความว่าก่อนเข้าไปก็จ้องอยู่แล้วว่าสูบตรงไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนจึงกล้าที่จะลงทุนเมื่อมีอำนาจแล้วนะครับนอกจากในงบประมาณแล้วนอกงบประมาณนี่เป็นจำนวนมากโอ้โหเยอะมากคือการเอื้อประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะครับหรือการอนุมัติต่างๆเนี่ยครับให้กับเอกชนบางทีเราคิดเพียงแค่งบประมาณกระดานปีละ 3. จุดล้านล้านกว่าแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราดูตามตัวเลขงบประมาณแต่การอนุมัตินอกงบประมาณในการให้โอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยเป็นการอนุมัติดูเสมือนว่าเป็นตามปกติเป็นทุนขาวแต่ความจริงมันก็ทุนเทาทุนดำมาทั้งนั้นนะครับคือยิ่งขาวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดำมากเท่านั้นนะครับไอ้นี่ไม่นับธุรกิจผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่เต็มประเทศครับคือประเทศไทยเราอยู่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราอยู่ในสภาพของประเทศที่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงทั้งนั้นนะปากก็นู่นนี่นั่นปากก็จะดีแต่การกระทำนี่จะไม่ดีคนละเรื่องเลยครับคือวันนี้เนี่ยครับของผิดกฎหมายเนี่ยครับทุกชนิดที่ดำรงอยู่เนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้แต่เราอยู่กับมันแต่ว่าไอ้เรื่องความดีเอาไว้พูดไอ้เรื่องความชั่วเอาไว้ทำคือหมายความนี่คือการที่เราอันนี้เป็นแบบยิ่งอยู่ด้วยกันได้แต่ไม่ยอมอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยอมรับเหมือนเรื่องบ่อนเรานะครับรอบบ้านนี่นะครับไม่ว่าประเทศพุทธอิสลามเนี่ยนะครับหรือประเทศคริสต์ก็ตามเปิดบ่อนนะครับเราเป็นประเทศเดียวที่มีอาจยอมรับการเปิดบ่อนได้เพราะฉะนั้นวิธีนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ไอ้รอบบ้านตามตะเข็บชายแดนไทยก็เปิดบ่อนหมดแล้วก็รายได้ในการสร้างประเทศกัมพูชาสร้างประเทศพม่าสร้างประเทศลาวสร้างประเทศมาเลเซีย
สร้างมาเก๊านะครับสร้างสิงคโปร์สร้างฟิลิปปินส์สร้างเท็กซัสลาสเวกัสออสเตรเลียในคนไทยร่วมสร้างทั้งนั้นยอมให้มีแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็พวกไม่ต้องการเดินทางไกลก็ต้องเปิดในประเทศไทยพอเปิดประเทศไทยมากนี่นะครับไอ้บ่อนรอบข้างก็ต้องออกแรงให้มีการจับเพื่อให้คนทะลักออกไปนอกนี่มันอยู่ปกตินี่มันเป็นกลเกกันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่มันผิดกฎหมายทุกชนิดน่ะมันคือรายได้ของโรงพักและก็ทุกหน่วยงานในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดคนมันมองแค่โฟกัสเรื่องเงินเดือนก็เป็นเรื่องหลอกกันหมดนะนะครับเอาทุกตำแหน่งไม่ต้องรับเงินเดือนเลยนี่ผมว่าคนแย่งเอากันเอาในระดับจังหวัดตั้งแต่ผู้ว่าลงมาเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเดือนเอาทุกคนต่างแย่งที่จะไม่มีเงินเดือนเพราะว่าผลประโยชน์อื่นที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันผิดและไม่เคยคิดจะทำให้ถูกนะครับเพราะว่าเราก็จะถูกการอธิบายนะครับเอามาขึงว่าไอ้นี่ไม่ดีนี่ไม่ดีแต่ว่ามีอยู่พอมีอยู่นะครับมันก็เป็นรายได้ที่มันอยู่ใต้ดินมาตลอดเวลาและประเทศนี้มันแปลกอะไรที่จะเป็นรายได้ของประเทศนี้ทำชิบหายหมดอ่ะพลังงานอย่างเงี้ยควรจะเป็นรายได้ของประเทศไหมน้ำมันแก๊สไฟฟ้าครับนี่ควรจะเป็นรายได้หลักของประเทศเลยนะครับเราต้องซื้อไฟฟ้าจากลาวแบตเตอรี่แห่งเอเชียแต่ว่าในขณะของประเทศไทยยกไฟฟ้าให้เอกชนเอายังไงคือหมายความว่ารายได้หลักควรจะเข้าประเทศเพราะว่าเท่ากับคนไทยเนี่ยใช้ไฟก็ช่วยประเทศแต่วันนี้เนี่ยครับคนไทยใช้ไฟเนี่ยก็ไปช่วยในทุนและก็ช่วยในพลังสำรอง 54% อย่างที่ว่านี้ใช้น้ำมันมากเนี่ยความจริงประเทศเขาต้องมีรายได้มากครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ได้รายได้กับประเทศเราอยู่ในสภาวะการอย่างนี้กันมาโดยตลอดบุหรี่อย่างเงี้ยนะครับเอาละมีการรณรงค์เรื่องการไม่สูบอะไรก็ว่าไปนะมันเป็นรายได้หลักทำจนเจ๊งนะครับในการเอื้อให้กับบุหรี่ต่างชาติเข้ามานะครับแล้วก็นั่งวางแผนเนี่ยนะครับดำเนินการจนบุหรี่ไทยเจ๊งทางความจริงโรงงานยาสูบนี่ก็ได้กำไรแต่ว่าใครขายยาสูบและขาดทุนมีประเทศไทยเมื่อก่อนนะครับรายได้อย่างมโหฬารรัฐก็ได้นะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งด่านเก็บเงินนะครับไอ้รถมอเตอร์เวย์เนี่ยไอ้เส้นทางไอ้มอเตอร์เวย์ที่กำลังทำใหม่เนี่ยไม่ว่าเส้นไปโคราชเส้นไปเมืองการเนี่ยก็ยกให้เอกชนนะไปเก็บตังก็ขนาดเก็บตังมึงยังไม่มีปัญญาเก็บมึงจะเป็นรัฐทำหอกอะไรล่ะมันเป็นยังไงรัฐเนี่ยมันหลายอย่างแล้วนะพี่นี่แค่ตั้งโปรแกรมนี่นะครับตั้งโปรแกรมคือมันชอบทำตัวเป็นแค่นายหน้านะแล้วก็เรื่องคนอื่นทำหมดเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นนิดเดียวกินนิดเดียวก็แปลกผมเองเนี่ยนะครับเคยติดตามสมัยก่อนยุคแรกๆที่ไอ้มอเตอร์เวย์มาก็เขายังไม่กล้าขนาดนี้เขาใช้วิธีออกแบบล่วงหน้าให้มติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปออกเนี่ยครับรัฐบาลก่อนหน้านู้นไม่อยากเอ่ยชื่อเนี่ยว่าให้รัฐเป็นคนเก็บก่อนและผ่านไปในระยะเวลากี่ปีเนี่ยหลังจากนั้นก็จะให้เอกชนมาประมูลนะครับทีนี้เนี่ยการวางแผนโดยการไตร่ตรองล่วงหน้าเช่นว่าถ้ามันเก็บได้ร้อยมันก็โกงเหลือเก็บได้สัก40เห็นไหมเก็บได้ร้อยเก็บได้60เพื่อรอการประมูลว่าคนที่จะมาประมูลได้จะประมูลในราคา50-60ประมูลถูกอีกก็ตัวเลขมัน40สำแดงความจริงมันเก็บได้ร้อยนี่เห็นไหมพอเอกชนเข้ามาประมูลเข้าไปเก็บเนี่ยก็ประมูลในราคาว่าเอารัฐเก็บได้40เสนอ50เลยเราไม่ยอมเสนอ60เลยความจริงมันเก็บได้ร้อยนี่นี่คือการออกแบบวางแผนในการโกงอย่างเป็นระบบแต่ว่าปัจจุบันให้เลยวันนี้ประเทศเราไม่มีอะไรเหลือนะครับเราถามว่าอาชีพอะไรที่มันเหลือกับคนไทยอ่ะก็แม่บ้านไก่นั่นไงเจ้าสัวบอกแล้วแม่บ้านก็เสียกับพม่าไปแล้วนะจ้างเราเหลือรับจ้างเฝ้าบ้านรับจ้างเฝ้าบ้านจะได้อยู่อย่าออกแบบสวนเฝ้าแบบพ่อแม่บ้านเนี่ยเป็นของประเทศพม่าวันไหนเนี่ยนะครับคนเชื้อชาติคนสัญชาติพม่าเนี่ยนะครับหลากหลายเชื้อชาติกลับประเทศเมื่อไหร่เนี่ยนะคนไทยทำอะไรไม่เป็นแล้วทุกบ้านเนี่ยนะครับแม่บ้านเนี่ยคนไทยทำอะไรไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างคนงานก่อสร้างเนี่ยคนเขมรยกทัพกลับเมื่อไหร่เนี่ยไซงานเนี่ยนะครับตึกจะร้างเหมือนสีอนุวิวอ่ะ
เจ๊งอ่ะเจ๊งเลยเจ๊งวันนี้เนี่ยนะครับช่างก่อสร้างเนี่ยนะครับแรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับความเป็นจริงเนี่ยราคามันไปไกลกว่านี้เยอะแล้วนะครับไอ้ที่เถียงกันอยู่ในราคามันไปไกลและเป็นคนกัมพูชานะครับธุรกิจร้านอาหารมีทั้งพม่ามีทั้งคนลาวครับจับกังอ่ะจับกังคนไทยไม่มีแล้วอ๋อใช่ครับแม้กระทั่งรับจ้างกรีดยางไม่มีแล้วตอนนี้คนพม่าก็ไปทำครับนะครับคนชาติล้วนชาตินี้ไปทำแต่คนไทยนี่มันเหลือคนไทยทำไม่กี่อย่างเลยแล้วก็ประมงนี่ก็ไม่เป็นแล้วไม่มีแล้วคนไทยไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีพี่น้องคนอีสานไปทำแรกต่อมาพี่น้องอีสานก็ไม่ทำเหมือนไปกรีดยางภาคใต้เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของสวนเต็มหมดชุมพรเนี่ยจะอยู่เป็นคนเป็นแสนแล้วนะคนภาคอีสานนะเลือกตั้งระดับเทศบาลแบบสมุยแบบป่าตองในคนอีสานเป็นคนชี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เนี่ยอะไรที่เป็นแรงงานพื้นฐานขั้นต่ำทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในมือของต่างชาติหมดลองไปมหาชัยสมุทรสาครเนี่ยลองไประนองดูเนี่ยคือแทบจะเป็นเมืองพม่าไปแล้วและถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเดินทางกลับเนี่ยนะครับวันหนึ่งถ้าประเทศเหล่านั้นเกิดตั้งหลักกันได้แต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวพม่าสมมติเขาเดินทางกลับประเทศไทยเป็นอัมพาตเลยนะผมจะบอกให้เพราะว่าหลายแรงงานคนไทยไม่ทำมานานแล้วขณะที่เรามาเถียงโรงไอแรงงานขั้นต่ำนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมืองคนไทยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเองนะอย่างคนพม่าเนี่ยเขามีตลาดซื้อขายของเขาเองนะเขาก็ไปรับมาผักผึกก็อาจจะไปรับจากคนไทยอ่ะแต่เข้ามาขายให้กับพม่าเองก็เป็นทฤษฎีศูนย์เหรียญเออนั่นแหละนี่ก็ทำเองหมดแล้วนี่ก็เป็นไอ้ศูนย์จัดเหมือนกันก็คือความก็หารายได้เพิ่มอ่ะเออเขาก็มีวิธีคิดครับมีวิธีไงแล้วเขาก็ไปต่อยอดนะครับกิจการอะไรทั้งหลายไอ้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแต่เราไม่ยอมไม่พูดความจริงกันก็รับจ้างกรีดยางวันนี้ยังเป็นคนพม่าเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นว่าประเทศเนี่ยนะครับไทยเนี่ยเดินทางมาไกลมากแล้วในทางความรู้สึกหมายถึงว่าความรู้สึกว่าอาชีพไหนคนไทยทำไม่ทำเนี่ยนะแต่ว่าของเรายังถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่แต่ว่าข้อเท็จจริงมันไปไกลมากกว่านี้ก็เนี่ยคนไทยเนี่ยก็ทำเท่กันไปมีพวกปิโก้นาโนไฟแนนซ์ด้วยนะเป็นของบังของบังคือหมายความว่าถามจริงๆวันนี้คนไทยประกอบอาชีพจริงๆอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเป็นประเทศเกษตรนะครับเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยการที่จะยกสถานะนะครับการออกแบบว่าไม่ว่าจะภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าไม่วางแผนการออกแบบโซนนิ่งปลูกพืชนะครับและก็หาตลาดให้ได้คือหมายความว่ารัฐรับผิดชอบในการปลูกทุกชนิดผมว่านี่นะครับประเทศมันจะเดินทางไปยากถัดจากนี้ไปเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าณขนาดนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำที่เราพูดกันบ่อยครั้งนี้นะครับมันจะหนักขึ้นประชาชนเนี่ยนะครับคนยากคนจนจะมีเวลาที่จะสูญเสียตามลำดับบรรดาเจ้าสัวก็จะได้เพิ่มตามลำดับนะครับคนยากคนจนก็จะเสียที่เสียทางเสียบ้านเสียทุกอย่างทยอยเสียไอ้นุ่นก็ทยอยได้ไอ้นุ่นก็มีกระบอกสูบขนาดใหญ่ประเทศมันไปไกลและมันจะเนี่ยนะครับมันจะไกลจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องไปทำงานที่ประเทศลาวประเทศเขมรนะครับประเทศพม่าผมยังกระซ้ากับพรรคพวกเวลาแซวนะครับบรรดาแม่บ้านทั้งหลายบอกวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปทำงานประเทศพวกไอ้พวกนี้นะเราอาจจะต้องไปทำงานบ้านประเทศพวกนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์กันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการคิดออกแบบโครงสร้างของประเทศนะครับว่าหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นไทยนี่ต้องรักษาอัตลักษณ์สองก็คือความเท่าทันกับโลกในทางความเป็นจริงก็คือหมายความว่าในการกระทำการอะไรก็แล้วแต่เมื่อคืนผมฟังข่าวไม่ถนัดเหมือนไปประชุมที่เบลเยียมก็ยังพูดเรื่องอินโดแปซิฟิกอยู่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าเราควรจะไปไกลกว่าเขาแต่ความที่เราเนี่ยนะครับการเมืองระหว่างใช้เงินกับใช้ปืนเข้ามาเนี่ยและในช่วงที่ประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในความยากลำบากนะครับเวลาที่ต้องใช้เงินก็รับเงินนะครับและคนไทยก็มีความซื่อสัตย์รับเงินใครก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไปเลือกตามวิถีทางอันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยนะครับที่พี่นกเขาได้พูดว่า
ถ้าเราไม่จัดการประเทศให้มันถูกต้องเสียก่อนให้มันตรงเสียก่อนก่อนจะเดินต่อไปเนี่ยนะครับเอาให้ตรงเสียก่อนแต่วันนี้เราเริ่มต้นในทิศที่มันเบี้ยวอยู่แล้วคือหมายความว่าติดกระดุมผิดอยู่แล้วและก็จะต้องติดกระดุมผิดต่อไปคือหมายความว่าเม็ดหนึ่งเม็ดสองมันผิดอยู่แล้วแทนที่ว่าคุณจะถอดเม็ดหนึ่งเม็ดสองนะนี่คุณติดเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกนี่เราอยู่อย่างนี้จริงๆเพราะเราเองก็เลยเห็นว่าเลือกตั้งก็จะย่ำมาที่เดิมและไม่รู้จะได้เลือกไหมเนี่ยผมจำปากผมไว้นะครับเพราะณวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนไม่ได้คิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่เอากระดานที่มีอยู่นะครับแล้วก็คิดออกแบบว่าจะอยู่กับกระดานนี้กันอย่างไรทั้งที่ไร้อนาคตโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าผู้ปกครองที่มาใหม่เนี่ยเรียนย้ำอีกครั้งถ้าไม่ใช่สามปหรือคนที่สามปกำหนดนะไม่มีวันจะปกครองนี้ได้ภายใต้กฎหมายยุทธศาสตร์ชาตินี่ไม่นับผู้ที่สภาและแม้กระทั่งวุฒิสภาเพิ่งมาใหม่เนี่ยนะครับหลังจากครบ5ปีไปแล้วเนี่ยก็มิได้มาจากรากฐานของประชาชนนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ250ที่ยังมีอยู่เนี่ยถ้ายังอยู่ในลักษณะอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องทำใจว่าการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีบางคนอุตริคิดว่าก็ยอมมันปีหนึ่งเอาคือหมายความว่าเลือกตั้งเสร็จนะครับเสียเต็มที่ไม่เกินปีและก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสวหมดอำนาจและจะอยู่ต่อไอ้นี่ไม่เข้าใจเลยถ้าคุณเสียปีแรกไปแล้วคุณจะเสียปี2ปี3ปี4นะครับหลังจากนั้นจะเจอทฤษฎีเหมือนที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่นับคะแนนเลยเห็นไหมครับว่าอำนาจเมื่อเขาอยู่ในมือเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มเขาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลานี้เนี่ยเอาพื้นที่ภาคใต้ต่อให้แย่งผู้แทนกันให้ตายก็ยังอยู่ในพรรครัฐบาลกันหมดอ่ะก็อยู่ในพรรครัฐบาลคือหมายความว่าอยู่ในซีกนะอยู่ในเดียวกันหมดคุณจะย้ายข้องไปข้องนู้นข้องนี้มันก็ข้องเกี่ยวคือหมายความว่าข้องมันเกี่ยวหมดจะกระโดดเนี่ยนะครับจากข้องนี้ไปข้องนู้นข้องนู้นไปข้องนี้มันก็ข้องเกี่ยวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกว่าชวนใจแข็งกันไหมกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเอาทำกติกาให้มันถูกต้องคือรัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญที่มันถูกต้องทักฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับเราเห็นปัญหากันมาหมดเนี่ยนะครับเราใช้รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุดแล้วถ้าประเทศนี้ตกลงกันไม่ได้เราเลิกรัฐธรรมนูญกันไหมไม่ต้องควรไม่ควรมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรกันแล้วเพราะว่าฉีกกันบ่อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีหรือว่ามีแนวความคิดอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเอาประเทศไปเดินในสถานการณ์ที่เกิดความเสี่ยงผมไม่เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยใครจะได้คะแนนมากนู่นเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะไม่เปลี่ยนไม่มีเพราะว่าเสนอกันมาเนี่ยเสนอในเรื่องของการชิงอำนาจรัฐเฉยๆนะใช่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยการเมืองมันเดินนู่นเนี่ยก็เพื่อชิงอำนาจรัฐนะไม่ใช่ชิงกันว่าอนาคตประเทศไม่ใช่ชิงกันว่าความสมบูรณ์ของประชาชนไม่ใช่มันชิงเพื่อตัวมันเองเท่านั้นน่ะตอนนี้ก็เสนอแข่งประชานิยมกันไปแข่งประชานิยมกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดอนาคตคืออะไรไม่รู้นะคือหมายความว่านะครับมันไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าประเทศต้องเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดอย่างที่พี่นกเขาบอกว่ามันคิดเพื่อช่วงชิงอำนาจในระยะสั้นๆใช่แต่ไม่ได้ช่วงชิงโอกาสของประเทศและโอกาสของประชาชนให้มาถึงมือของประชาชนครับมันเป็นอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นมาหมดแล้วนะครับบางเรื่องดูเสมือนว่าเรื่องดีแต่มันซ่อนเรื่องไม่ดีเอาไว้มากมายแต่ว่าเวลาอธิบายก็เป็นเรื่องดีในดีมีไม่ดีเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องฉายภาพให้เห็นว่าเราสู้กันอย่างเต็มที่ความเป็นจริงถ้าลุกขึ้นสู้เลยอาจจะไม่เสียเวลาเลยก็ได้ไม่เสียเวลาเลยคือหมายความว่าไปได้ตามเวลาตามกำหนดแต่สู้ช้าเนี่ยครับก็เสียเวลาอย่างไรก็ไม่เกินปีบ้านเมืองนี่เปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าไม่กล้าที่จะนะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคือไม่กล้าที่จะสู้เพื่อเปลี่ยนคือวันนี้เนี่ยครับเขากำหนดคอกไว้อย่างไรก็สู้ตามในคอกนั้นนะครับคือหมายความว่าเอาเข้าไปในคอกแล้วก็ไปสู้กันในคอกที่เรากำหนดไว้ให้ ให้ดูมันสู้กันนะให้ดูมันสู้กัน มันไม่มีคนนอกคอก มันมีคนในคอกเพลงพี่หงาบอกคนนอกคอกไอ้ไม่ไอ้นี่คนในคอกเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำอยู่มันอยู่ในคอกนั้นนะครับคือประกาศอิสรภาพประกาศเสรีภาพขนาดอยู่ในคอกทั้งสิ้นที่เขากำหนดมาครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าในสภาพ
ปลายปีเนี้ยนะครับก็จะเห็นความส่อแววว่านะครับแล้วก็หลังปีใหม่เราไม่รู้ว่าถ้าโรคระบาดมันแรงโควิดมันกลับมาอย่างแรงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดการต่อสู้เรียกร้องโน่นนี่นั่นนี่นะครับกระดานการเมืองยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ใช่เป็นที่เห็นวันนี้เนี่ยนะครับใครจะมองด้วยตาเห็นหน้าวันนี้เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจเลยเนี่ยผิดพลาดหมดครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเองมีประสบการณ์ว่าถ้ายังไม่สุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่บางทีสุดท้ายแล้วยังมีท้ายที่สุดอีกคือหมายความว่าถ้ามองเพียงแค่เนี่ยนะครับตามความอยากก็สำเร็จแล้วความจริงยังไม่สำเร็จอะไรเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าในกระดานในอดีตนี่นะครับดูเสมือนว่าสำเร็จชนะแล้วแต่ความจริงไม่ใช่แล้วทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วเราก็ปล่อยมือนะเราก็เลยวางใจอย่างการเมืองแบบนายกประยุทธ์เนี่ยที่ยังลังเลยังงงๆอยู่เนี่ยอันนี้คือตัดสินใจช้าคือมันรอไปแบบนี้ด้วยไม่ใช่เขาตัดสินใจแล้วแต่ว่ายังแค่ไม่ลงตัวนิดหน่อยเขาตัดสินใจว่าเขาจะดูและพวกคุณก็เลยเล่นกันซะเต็มที่เลยเพราะมันเกมของเขาก็เกมของเขาคือหมายความว่ามันไม่ใช่เขายังไม่ได้เวลาลงมือของเขาคือหมายความว่าเขาอย่างที่เบนโนเขาบอกเอาละเขาดีเลย์เพื่อต้องการให้เห็นว่าใครทำอะไรบ้างอำนาจอยู่ที่เขากลไกอยู่ที่เขานะครับการสำเร็จโทษอยู่ที่เขานะครับความผิดเนี่ยนะครับของคนต่างๆอยู่ที่เขาครับอำนาจกฎหมายอยู่ในมือเขาทุกชนิดเพราะฉะนั้นดูเสมือนงบเงินมีใครวิเคราะห์กันว่าประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วประยุทธ์จนมุมประยุทธ์จะได้เปล่งวาจาผมพอแล้วแต่กรรมทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วถ้าผมพอแล้วเขาอยู่ตั้งแต่8ปีแล้วเขาไม่พอนะครับเมื่อเขาไม่พอเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเขาลงมือเร็วเนี่ยเขาอาจจะจบเร็วลงมือช้าไม่ได้หมายความว่าแพ้นะคือแม้บางทีก็ไม่ได้ใช้ทฤษฎีเล่นดัมมี่เสมอไปเก่งไม่กลัวแต่กลัวช้าเนี่ยแต่เขาช้ารอนะครับรอจนทุกอย่างเห็นว่าทุกฝ่ายได้สำแดงตนครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะลงมือแล้วก็จะโยกใหญ่นะครับก็จะเห็นอิทธิฤทธิ์ของบรรดาสามปอนับตั้งแต่ตัวพลเอกประยุทธ์เองคือประยุทธ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีเวลามากที่สุดครับที่มีผู้ปกครองประเทศมานะนอกจากปกครอง8ปีแล้วเขาใช้เวลาเนี่ยครับวันหนึ่งเขาอยู่ในทำเนียบตามเวลาราชการนะที่เหลือเขาอยู่ที่บ้านที่เขามีเวลานั่งคิดนั่งออกแบบนั่งวางแผนเขาเป็นคนไม่อยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเขาก็ใช้นี่นะครับหลักคิดหลักอะไรมากมายออกแบบวางแผนเพราะฉะนั้นเวลาลงมือแล้วเขาจึงไม่ผิดพลาดในทางอำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราประเมินประยุทธ์ต่ำอย่างที่หลายคนพยายามจะให้ประเมินเนี่ยนะครับหรือการวิเคราะห์สื่อต่างๆว่าประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วบอแบแล้วก็ตอนสมัยยิ่งรักมันไม่ตามหลังต๊อก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 ไม่รู้ว่าสื่อสมัครใจช่วยประยุทธ์หรือเปล่าคือไปทำให้ดูให้เชื่อทำให้เชื่อว่าอย่างนั้นไอ้คนพันแบบประยุทธ์นะครับถ้าเนี่ยนะครับถ้ามันทำไม่มีแรงเนี่ยเราต้องคิดหลายคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นมวยปกติเราอาจจะเห็นว่ามันไม่มีแรงไอ้นี่มวยหลอกคือหมายความว่าให้เพื่อนเข้ามาเนี่ยนะครับกระโดดจ้วงเข้ามาแล้วมันสวนเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเดินของประยุทธ์นะวันนี้มันออกแบบช้าๆเอาลงปรับครม.มีใครรู้บ้างอ่ะพูดไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับไม่นู่นไม่นี่ไม่นึกถึงเวลาก็มาครับมาวันเดียวกับกฎหมายเลือกตั้งเอาเบลอกันไว้แล้วเมื่อวานเนี่ยพี่นกเขาที่ปปช.ไหมเงียบเลยเงียบเลยมันเส้นมันเส้นก็ต้องบอกว่ามันเส้นเห็นบอกจะมันได้บอกจะบอกสัปดาห์นี้นี่วันนี้ประชุมเมื่อวานใช่ไหมวันนี้ก็วันสัปดาห์นี้ก็เหลือวันนี้วันพรุ่งนี้สองวันที่จะบอกความคืบหน้าคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันเหมือนชักอะไรหนังใหญ่หนังตะลุงชักได้ครับมันก็เหมือนคดีต่างๆที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันตั้งข้อหาหนักๆเนี่ยคือบางทีตำรวจก็หาพยานหลักฐานไม่ได้นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันตั้งข้อหาหนักไปเพื่อให้สู้คดีหลุดตั้งข้อหาเบาเพื่อจะคุกน้อยก็เพื่อให้หลุดอีกถูกไหมคือตั้งข้อหาไม่ตรงกับฐานความผิดครับฉะนั้นไอ้สมดุลตรงเนี้ยเขาเป็นคนดูอยู่เขาเป็นคนดูอยู่ฉะนั้นเขายิงทอดเวลาได้ไงเขาก็ส่งสัญญาณไปเลยแล้วปปช.นี่ง่ายนะเวลาจะเลื่อนคดีอะไรพวกนี้ก็มีข้อมูลใหม่
สองข้อมูลไม่พอแค่นี้แล้วก็เลื่อนได้แล้แต่คนที่รอรุ้นนะไอ้รอรุ้นรอเป็นคดีที่อำนาจเป็นเสร็จอยู่ที่มือหมดอยู่ในมือปปชแต่ว่าดีว่าไม่ให้เหตุผลว่าเนื่องจากอุณหภูมิของประเทศได้เย็นลงมันเย็นลงจริงเย็นลงก็ฟังแล้วก็มีเหตุผลแต่ว่าเมื่อวานคนก็ลุ้นว่าปปชจะชี้อย่างไรมันก็คล้ายๆสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับหรือตอนกลางรัตนโกสินทร์ที่หรือว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ใช้เหมือนชุดมิชชันนารีล่วงหน้าปืนใหญ่ตามหลังจอใช่ใช่ไอเรือปืนไปเนี่ยสภาพการเนี่ยนะครับวันนี้เราเองก็เห็นว่าเรื่องมันเส้นก็ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดระเบียบนะครับส่วนจำนำเข้าภาค2เนี่ยก็คงจะเป็นอาวุธหนักก็คือเวลาเลื่อนมันก็เลื่อนทั้งระบบไงขยับทั้งชุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ภายในสิ้นปีนี้ก็ยังกางไว้ถอยทีละ9 2 9 9 2 9ก็เอาว่าไม่ให้เที่ยวปีใหม่สนุกอ่ะไอ้พวกคาไว้คาไว้คาไว้ให้กลายเป็นเงื่อนไขเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมาเป็น10ปีผมเชื่อว่าเขาอ่านทุกอย่างมันจบหมดแล้วแหละโอ้ละเอียดละเอียดแล้วมันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับเพิ่งโกงกันเมื่อวานนี้มาจับวันนี้ซะเมื่อไหร่ล่ะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็ถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการบริหารการจัดการอีกนี่อีกด้านหนึ่งในการจัดทัพในการจัดระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็จะสำแดงมากขึ้นมากขึ้นแรงมากขึ้นและพอเขาลงมือเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหตุการณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าสถานการณ์เรื่องการยุบพรรคหลังปีใหม่ก็อาจจะเริ่มขยับนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาของปปช.นี่ก็ยังไม่แน่นนะก็จะใช้ในกลเกมมันเส้น3สำนวนเข้าแล้วถุงมือยางก็มาล็อกคออีกทุกอย่างเนี่ยนะครับจะอยู่ในมือพวกนี้ตามลำดับเพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็ยังไปเป็นเยี่ยมแบบสบายอย่างที่ผมบอกเมื่อวานพลเอกประวิตรแกเครียดที่ไหนปกติลูกพักย้ายพักนับ10เนี่ยนะครับจะต้องเครียดในแกอมยิ้มเอาไปหมดที่จะได้ปิดพักเอาไปหมดที่แล้วแววตาที่นะครับแววตายิ้มหัวเราะมีความสุขคือเมื่อวานนี่แบบบันเทิงล้วนเนี่ยมันเลยมันแบบสบายสบายเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเขารู้ว่าเขาจะจัดการอย่างไรผมดูเวลาพวกนี้ลงมือเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่ลงก็ปล่อยไงปล่อยอยากดูอยากดูอยากดูแต่เวลาเขาปฏิบัติการพิเศษเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจเพราะงั้นเวลามองเกมอย่ามองอย่าอ่านสถานการณ์กันแบบในคอกก็นี่ไงก็คือเป็นนี่เล่นอยู่ในคอกกันต้องมองแบบนี้อันนี้นอกคอกใช่มันต้องมองให้เห็นเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ในคอกคอกคือโลกนะโลกอันแสนกว้างใหญ่คนวิเคราะห์เขาก็มองแบบในคอกก็ในคอกก็ในคอกเหมือนกันคือว่ามันจะเดินไปอย่างนี้อย่างนี้ง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเป็นเจ้าพ่อคุกอ่ะพระยาเจ้าคนที่เป็นขาใหญ่ในเรือนจำเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเสรีภาพนะมันเหมือนประชาธิปไตยนะเหมือนมีเสรีภาพมีนู่นมีนี่แต่จริงก็คือออกมาข้างนอกไปได้ออกมาข้างนอกไปได้ทุกวันเนี้ยการเมืองเนี่ยมันทำให้คนเป็นแบบเนี้ยทุนมันก็ทำให้เราเป็นแบบเนี้ยใช่ฉะนั้นถ้าเรายังสู้กันอยู่ข้างในแบบเนี้ยแล้วก็สู้ตามประเด็นต่างๆที่มันหลั่งไหลออกมาโดยฝ่ายการเมืองโดยฝ่ายไอโอโดยฝ่ายมันจะอยู่กันอย่างเงี้ยตรงนั้นตรงนี้เราก็จะไม่เห็นอะไรต้องงัดข้อมูลใหม่มาสู้ให้มันหลุดออกจากข้อไม่ได้นี่ไงเขาเรียกว่ากบอยู่ในกะลาครับเนี่ยสำนวนไทยว่ากบยังอยู่ในกะลาเข้าใจกะลาก็คือโลกบางใหญ่กว่าสารของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะพาหลุดพ้นเหมือนเรื่องคดีทุนสีเทาเนี่ยที่ชูวิทย์มาพูดเมื่อวานก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงการตั้งข้อหาข้อเท็จจริงอะไรแต่ละเรื่องแต่ละราวทุกฝ่ายนี่มีการแสดงกันหมดนะครับแล้วก็ปลายจุดที่เป็นปลายทางเนี่ยนะครับในวันที่มันหลุดพ้นเนี่ยในวันนั้นคนไทยลืมคนไทยไปสนใจเรื่องอื่นแล้วเหมือนกับทุกครั้งข่าวที่ผ่านมาก็ค่อยมาย้อนฟ้องคดีกับชูวิทย์ใหม่ตอนนี้ผมชูวิทย์ก็รู้ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีกลุ่มทุนเนี่ยเดินงานบริษัทใหม่แล้วเพราะไอ้ทัวร์ทุนเหรียญอันเดิมยังขยับไม่ได้ยังขยับไม่ได้ไอ้ตู้ห่าวเนี่ยก็ยังขยับไม่ได้ฉะนั้นมันจะมีกลุ่มผลประโยชน์ใหม่ที่ต้องรองรับธุรกิจที่พวกนี้เคยทำอย่างน้อยที่สุดก็คือด้านการท่องเที่ยวสินค้าจิวเวลรี่โรงแรมร้านอาหารต่างๆที่ฟอกเงินต่างๆมีคนรอต้องรอแล้วคือผู้มาใหม่นะครับก็ใช้เส้นทางเดิมใช่ใช่ใช่ใช้เส้นทางเดิมและความจริงก็
มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมพิมพ์เหนียวมีอยู่แล้วเอาไปลอกเลยเหนียวมาอยู่แล้วเอาไปลอกเลยหรือไม่ว่ามาได้จัดการนี้พอเป็นข่าวสร้างความรู้สึกผู้คนแล้วนะครับแล้วก็คนกำลังสนใจเรื่องนี้และตัวเองก็ไปเตรียมการเรื่องอื่นเสียที่มันเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้น้อยกว่าเดิมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่